คุณผู้ชมครับเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติ UAE ซึ่งเป็นธรรมเนียมของ TNN 24นะครับที่จะคุยกับโค้ชซิโก้ก่อนเกมทุกครั้งนะครับวันนี้ผมอยู่กับเขาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมตื่นเต้นมากเลยตอนนี้ออกสตาร์ทยังมีศูนย์แต้มเจอ UAE พี่กดดันขนาดไหนครับคือถามว่ากดดันไหมก็เล็กๆน้อยๆนะครับเพียงแต่ว่าเราได้ทำงานอย่างกันอย่างหนักหมายความว่าถ้าเราเตรียมความพร้อม 100% แล้วเนี่ยนะเรื่องของเกมก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเราไม่ต้องการบอกว่าวันนี้เราขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือมีจุดอ่อนตรงไหนแล้วมันจะถึงแข่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วค่อยมาแก้ไขมันไม่ทันฉะนั้นวันนี้เราได้ทํากระบวนการทั้งหลายแหล่ในเรื่องของการปรับตัวเรื่องสภาพอากาศเรื่องสภาพอาหารเรื่องการฝึกซ้อมทุกอย่างค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ 100% ฉะนั้นเราก็หวังว่าเชื่อว่าถ้าเราเตรียมความพร้อมดีผลก็อาจจะออกมาดีนะครับฉะนั้นในเกมวันนี้เองเราต้องการที่จะพิสูจน์ให้แฟนบอลชาวไทยได้เห็นว่าเราสามารถต่อกรกับระดับเอเชียได้นะฉะนั้นเราต้องการลดแก๊ปของพอยท์ที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนะเพราะถ้าเรามีแต้มปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เรามีกำลังใจที่จะเดินต่ออย่างมั่นคงนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่ต้องพิสูจน์นะครับความพร้อมของนักฟุตบอลรวมไปถึงบรรยากาศและความกดดันที่เราวางไว้4คะแนนยากน้อยขนาดไหน2เกมเพลักด้วยคือมันไม่ได้เป็นความกดดันนะมันเป็นเป้าหมายนะครับใน4คะแนนเนี่ยนะครับจริงๆมันอาจจะมีมากกว่า4หรืออาจจะมีน้อยกว่า4ด้วยซ้ําก็ไอ้ตรงเนี้ยเราคิดว่ามันต้องมีเป้าหมายที่จะเดินแต่ถ้าเราบอกว่ามาแค่เล่นให้จบเนี่ยมันจบแล้วฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องการที่จะทําทุกเกมให้ดีที่สุดนะครับเราอยากให้แฟนบอลชาวไทยเนี่ยมีความรู้ว่าเดินไปกับเรานะครับด้วยความมั่นใจนะครับแฟนบอลรออยู่แล้วอยากให้พี่โก้พูดกับแฟนบอลหน่อยให้กำลังใจหน่อยใส่ให้เต็มที่เลยวันนี้คือวันนี้เนี่ยแน่นอนนะครับเกมเนี้ยมันจะเป็นเกมที่ไม่ง่ายยากเพราะว่า UAE เนี่ยมีแทคติกวิธีการเล่นที่หลากหลายแล้วก็เขาเอาชนะญี่ปุ่นมาถึงแม้จะแพ้ออสเตรเลียแต่เกมก็ไม่ได้เป็นรองฉะนั้นการที่เจอกับ UAE เนี่ยมันค่อนข้างหนักแต่เราเชื่อว่าถ้าทุกคนช่วยกันเล่นแล้วก็สามารถที่จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้วันนี้ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้อยากให้แฟนบอลชาวไทยนะครับช่วยเป็นกำลังใจติดตามเชียร์นะครับด้วยกันนะครับครับผมโก้มากนะครับเอาละครับคุณผู้ชมติดตามเป็นกำลังใจครับ23 นาฬิกาวันนี้ผมเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปเปลี่ยนเสื้อทีมชาติไทยไปเชียร์ในสนามนะครับสิทธิพลสมใยดีถ่ายภาพทิติพงศ์อ่อนสวัย TNN 24รายงานจากโรงแรมดุสิตธานีกรุงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ครับจัดเต็ม